กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อม13หน่วยงานในสังกัดร่วมปณิธานจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาในชื่องานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถครั้งที่15ภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาและต่อยอดป่าเล็กในเมืองใหญ่พร้อมรูปแบบการจัดนิทรรศการจาก13หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร10ทศวรรษแห่งการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีฝนหลวงจัดแสดงเรื่องราวของโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชในการสร้างผืนป่าเสริมความชื้นเพื่อเพิ่มโอกาสทำฝนพร้อมเรื่องราวการพัฒนานวัตกรรมจรวดดัดแปลสภาพอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงกรมชลประทานหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในเรื่องของทรัพยากรน้ำจัดแสดงพันธุ์พืชในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชกรมพัฒนาที่ดินหน่วยงานที่ให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรถ่ายทอดถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชอาหารเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมรวมถึงการให้ความรู้ด้านการจัดการดินกรมหมอนไหมกับภารกิจเกี่ยวกับหมอนไหมทั้งระบบถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านหมอนไหมน้ำพระทัยผ่านเส้นใยให้อาชีพจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิตด้านหมอนไหมและให้ความรู้ด้านไหมการทอผ้าไหมรวมทั้งมีการสาธิตการทำสบู่โปรตีนไหมและนำเส้นไหมมาทักเป็นถุงใส่สบู่กรมประมงหน่วยงานสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนถ่ายทอดถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในการเพิ่มผลผลิตกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีมากขึ้นกรมการข้าวหนึ่งในหน่วยงานสำคัญในภารกิจเกี่ยวกับข้าวจัดแสดงโครงการสำคัญในพระราชดำริที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อข้าวและชาวนาไทยนิทรรศการสีสันพันธุ์ข้าวไทยนำเสนอพันธุ์ข้าวสีของไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงพันธุ์ข้าวดีเด่นที่ได้รับการรับรองจำนวน91สายพันธุ์พร้อมตัวอย่างกรมส่งเสริมการเกษตรหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรได้สนองพระราชสวนีนำเสนอโครงการอนุรักษ์และศึกษาพันธุ์บอนสีโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์บอนสีที่พบได้ในธรรมชาติมาอนุรักษ์ไว้รวมถึงให้บริการความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงบอนสีให้แก่ผู้ที่สนใจสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหน่วยงานจัดการที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรจัดแสดงผลงานการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านผ่านศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อส่งเสริมศิลปาชีพด้านงานช่างงานฝีมือและหัตถกรรมให้แก่เกษตรกรและลูกหลานในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศไทยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ว่างจากการทำนาได้มีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนำไปสู่การพึ่งตนเองพร้อมสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมผ่านการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายเพื่อให้ศิลปหัตถกรรมของคนไทยเป็นที่ประจักษ์สืบไปกรมวิชาการเกษตรหน่วยงานสำคัญในการวิจัยและพัฒนาพืชถ่ายทอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้เข้าไปช่วยพัฒนาแก้ไขปัญหาถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้และผลผลิตให้กับเกษตรกรจากการนำเทคโนโลยีในด้านต่างๆของกรมวิชาการเกษตรเข้าไปสนับสนุนกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลสำเร็จในการส่งเสริมการรวมกลุ่มพึ่งพาตนเองด้วยวิธีการสหกรณ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในพื้นที่11ลุ่มน้ำ7จังหวัดและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าโอท็อปของกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมบูรณาการตามโครงการเพื่อเป็นการสนองงานตามพระราชดำริโดยจัดให้มีการอบรมแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนแก่ผู้สนใจ
พื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและมีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมปศุสัตว์หน่วยงานสำคัญในการดูแลและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ถ่ายทอดถึงน้ำพระทัยสู่ประสบกรณิกรเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยให้กรมปศุสัตว์เลี้ยงดูอนุรักษ์และขยายพันธุ์กระจายไปยังฟาร์มตัวอย่างพร้อมขอพระราชทานพระราชานุญาตนำโคที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ไทยชีวิตมาจัดแสดงนอกจากนี้ภายในงานยังจะได้มีกิจกรรมการสาธิตและฝึกอาชีพงานจากหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบเสริมความรู้นำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่มาเที่ยวชมงานเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาภายใต้แนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้อยเรียงกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานรักษาและต่อยอดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อม13หน่วยงานในสังกัดจึงพร้อมใจเทิดพระเกียรติจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถครั้งที่15ภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาและต่อยอดป่าเล็กในเมืองใหญ่